สวัสดีท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลือแอปที่ชื่อว่า Edge Action นะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันของคีย์ทางลัดหน้าจอนะครับที่อยู่ในข้างๆนะครับถ้าอธิบายแบบง่ายที่สุดก็คือ Edge Screen ของ Samsung Galaxy ต่างๆนานานะครับ S9 S8 S10 S อะไรบ้าบอขอแตกนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับก็คือการเลื่อนหน้าจอแบบข้างๆมามันก็จะมีคีย์ลัดต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการไฟล์นี่แบบนี้นะครับการจัดการไฟล์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ย Quick Setting นะครับคุณสามารถเปิดปิด Wi-Fi เปิด GPS หรือเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยได้โดยแบบแค่เลื่อนหน้าจอข้างๆครับก็คือคุณไม่ต้องไปเข้าตั้งค่าคุณไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากก็คือแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับหรือถ้าใครคิดว่าการเลื่อน notification ง่ายกว่าก็อีกเรื่องนึงนะครับผมแต่ไอ้เจ้า Edge Screen เนี่ยนะครับมันมีการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้เยอะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าแอปหรือเปิดเพลงนะครับก็สามารถใช้ได้สะดวกสบายแล้วก็ง่ายกว่ามากๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับตัวข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างก็เข้าไปดูกันเลยเมื่อคุณเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นว่า Open Anywhere ก็คือสามารถเลื่อนไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เจ้าตัว Edge เนี่ยนะครับได้ทุกที่เลยนั่นเอง Code is Siri นะครับก็คือสามารถปิดนะครับปิดเจ้าตัว panel เนี่ยนะครับเจ้าตัวแถบข้างๆเนี่ยได้ง่ายดายนะครับโดยการกดตัวนี้นะครับผมชี้ให้ดูดีกว่าเนี่ยในภาพนะครับมันจะแท็บทุก Code นะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแถบเข้ามาใช่ไหมแต่พอตรงนี้เนี่ยจะเป็นแถบของหน้าจอเปล่าๆนะครับเมื่อคุณกดไปเนี่ยมันก็จะทำการออกให้นั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็น swipe to view นะครับก็คือให้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคุณเลื่อนหน้าจอเนี่ยอาจจะผมรีวิวในข้างในต่อดีกว่านะครับโอเคกดอีกเลยโอเคนะครับตรงแรกนะครับ Edge Service อันนี้ก็จะเป็นการเปิดการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับ Full Screen นะครับ Full Screen ในที่นี้ก็คือเวลาคุณเลื่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นเต็มหน้าจอนะครับแบบนี้มันก็จะปิดแอปทั้งหมดเลยนะครับที่คุณเปิดทิ้งเอาไว้นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันเกะกะนะครับหรืออยากให้เห็นแอปอีกแอปนึงอยู่หรือที่คุณเปิดอยู่นะอยากให้เห็นก็สามารถปิดได้นะครับนี่ปิดได้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเนี้ยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ปิดแอปด้านหลังนะครับที่คุณเห็นอยู่โอเคเนี่ยๆนะครับเนี่ยวิธีการออกนะครับก็คือให้กดตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะออกให้นะครับผมต่อไป pause in landscape app ครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการหยุดการใช้งานแอปนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าจอเนี่ยถูกใช้งานในแบบแนวนอนนั่นเองนะครับไปพอส์อินฟูสกินแอปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหยุดการใช้งานเมื่อเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะครับถูกการใช้งานแบบเต็มหน้าจอไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือดู YouTube เนี่ยมันจะเด้งออกนะครับก็คือมันจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้งานก็ไม่ต้องเปิดเอาไว้แต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่ามันเกะกะก็ปิดเอาไว้นะครับผมก็เปิดเอาไว้ก็เปิดเอาไว้ไป show persistent notification นะครับอันนี้ก็เหมือนประมาณแบบให้ขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยนะครับขึ้นการแจ้งเตือนไว้บน notification นั่นเองไป edge manage นะครับอันนี้คุณสามารถตั้งค่าของ edge ได้นะครับว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรบ้างซึ่งในแอปพลิเคชันนี้ที่มีมาให้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชัน contact quick setting แล้วก็บาบามากมายนะครับเห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยไม่พอใจนะครับไม่พอใจนะครับคุณสามารถขึ้น More Edge ได้นะครับก็คือคุณสามารถซื้อนะครับฟังก์ชันต่างๆเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็น Voice Record นะครับ Music หรือ File Explorer Waiting นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าใครไม่พอใจนะก็ ไม่พอใจในที่นี้ก็คือเหมือนแบบอยากเอาอีกอะไรประมาณนี้นะครับธีมนะครับคุณสามารถเลือกธีมได้ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะมีธีมให้อยู่ธีมเดียวนะครับคุณสามารถใช้แกลเลอรี่นะครับมือถือของคุณเนี่ยในมือถือของคุณเนี่ยเข้ามาตั้งสกรีนได้นะครับหรือมันจะโหลดออนไลน์นะครับคุณสามารถโหลดออนไลน์ได้นะค
ครับอาจจะเช่นผมจะเอารูปนี้ปึ๊บเห็นไหมเกมมาดูกันเป็นไงปึ๊บฟูตเกนคุณต้องเปิดฟูตเกนนะครับนี่คุณต้องเปิดฟูตเกนถึงคุณจะใช้ให้ตีมได้นะครับคุณต้องเปิดฟูตเกนนะถ้าคุณไม่เปิดมันก็จะใช้ไม่ได้ผลครับสิ่งที่ตีมที่คุณโหลดมาเนี่ยมันก็จะไม่แสดงขึ้นมานั่นเองต่อไปตรง handle setting อันนี้จะเป็นการตั้งค่าของตัว age นะครับเนี่ยตรงข้างๆคุณเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับข้างๆเนี่ยนะครับเขาเลือกตัว age โอเคคุณสามารถเลือก position ก็คือตำแหน่งได้นะครับไม่ว่าคุณจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาไม่ต้องเป็นห่วงครับแอปพลิเคชันนี้มีให้ตัวเลือกก็คือซ้ายกับขวานั่นเองนี่ต่อไปนะครับตัว win นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนด้านของความกว้างประมาณนั้นอันนี้ก็คือความสูงความสูงคุณก็สามารถปรับแต่งได้ transparency นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่าความเข้มนะครับอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่ามันเข้มเกินไปเนี่ยคุณก็สามารถทำให้มันอ่อนได้นะครับแต่มันก็จะไม่บังหน้าจอนะครับถ้าคุณปิดไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่บังหน้าจอเมื่อมันไม่บังหน้าจอเนี่ยเวลาคุณเลือดคุณก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้เห็นนิดนึงก็ยังดีต่อไป offset นะครับอันนี้ก็คือเหมือนตำแหน่งนั่นเองนะครับว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่านิ้วบางคนเนี่ยมันยาวนะครับหรือนิ้วบางคนมันสูงนะครับหรือบางคนมือถือหน้าจอเล็กอะไรประมาณนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นั่นเอง color นะครับอันนี้ก็คือการเลือกสีต่างๆของเจ้าตัว Edge นั่นเองนะครับคุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบของคุณเลยต่อไป backup and restore นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการ backup ของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคุณจะได้ลบออกหรือคุณต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆเนี่ยคุณสามารถbackup และ restore ได้นะครับผมไปแลนเกจในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องของภาษาเยอะแยะมากมายนะครับ translate ก็ถ้าจะแปลภาษานะครับในก็ช่วยกันแปลภาษาประมาณนี้นะครับช่วยแปลภาษาเพื่อที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยจะสามารถเอามาเพิ่มใน language ได้นะครับถ้าใครเก่งเรื่อง translate นะครับเรื่องการแปลภาษาเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปในนี้ได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมรีวิวแอปพลิเคชันอะไรหรืออยากให้ผมสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็ See you again บ๊ายบาย